This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีคำถามที่จริงอยากถามคุณผู้ฟังนะครับผมถามพี่อ้อยดีกว่าค่ะพี่อ้อยเคยถูกเข้าใจผิดไหมเคยค่ะเคยใช่ไหมแล้วพี่อ้อยเคยเข้าใจคนอื่นผิดไหมเคยค่ะโอ้โหโดน2คดีเลยนะใช่ค่ะซึ่งทั้ง2กรณีนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้เราอยู่ในสภาพของสภาวะทุกข์ใจทั้งสิ้นใช่เลยแต่ข่าวดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พี่อ้อยมีอะไรอยากจะบอกครับทำอย่างไรเมื่อเขาเข้าใจเราผิดโอ้โหคุณผู้ฟังครับอันนี้เนี่ยเป็นข่าวดีมากๆใช่ไหมแต่ว่าพี่อ้อยจริงๆใช่ไหมว่าจริงๆมนุษย์เราทุกคนนะใช่ไม่ว่าจะเป็นพี่อ้อยหรือผมหรือคุณผู้ฟังทุกคนนะค่ะล้วนแล้วแต่ต้องเคยเข้าใจผิดเข้าใจถูกเข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจคนอื่นผิดใช่หมายถึงว่าถูกเข้าใจหมายถึงว่าเป็นคนที่ถูกเข้าใจผิดค่ะและก็เข้าใจคนอื่นผิดฟังดูงงนะหมายถึงทั้งสองกรณีนะใช่ค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะพี่อ้อยทั้งสองกรณีนี้มันทำให้เราอยู่ในสภาวะทุกข์ใจนะใช่ค่ะขุ่นมัวแล้วแบบเศร้าหมองอ่ะใช่ค่ะแล้วพี่อ้อยเมื่อกี้นี้บอกว่ามีเคล็ดลับจะบอกใช่ไหมฮะอืมค่ะโอ้โหข่าวดีแล้วผมรอฟังเลยพูดเรื่องคุณผู้ฟังน่าจะรอฟังด้วยใช่ไหมครับค่ะเคล็ดลับที่ว่าคืออะไรครับเนี่ยจริงๆคำว่าเข้าใจผิดเนี่ยมันคือมีคำว่าใจอยู่ในนั้นด้วยเนาะเข้าใจผิดเนี่ยก็คือความเข้าใจที่อยู่ในใจเนี่ยมันผิดพลาดแล้วถ้ามันอยู่ในใจอ่ะมันก็จบไปก็คือเข้าใจผิดพี่อ้อยเข้าใจพี่วีผิดพี่อ้อยก็เฉยๆก็คือความเข้าใจผิดนั้นอยู่ในใจพี่อ้อยก็ไม่ได้มีการแสดงออกคำพูดอะไรก็ตามเนี่ยที่ไปกระทบกับพี่วีเพราะมันอยู่ในใจนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่มันออกจากใจเนี่ย มันเกิดการแสดงออกล่ะมันจะมีเป็นสารพัดอย่างที่เป็นคำพูดสายตาสีหน้าท่าทางการกระทำออกหมดเลยความเข้าใจผิดเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันปรากฏออกมานอกใจเนี่ยอันนั้นแหละมันจะเป็นเรื่องแล้วมันก็มาได้ตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่กระทบกับชีวิตมากมายเยอะไปหมดเลยวันหนึ่งเนี่ยมาได้หลายๆครั้งด้วยซ้ำไปในถ้าพูดถึงเอาแบบภาพรวมนะคะในชีวิตพี่อ้อยเนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่สมัยไหนๆเลยเด็กเติบโตมาทำงานจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจนมีครอบครัวจนโอ้โหทุกระยะจนปัจจุบันก็ยังมีอยู่ตลอดค่ะซึ่งในมุมตรงนี้เนี่ยพี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของที่ทุกคนต้องเจอเนาะพี่วีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยจัดการมันไม่ได้เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์กลับมาเราก็จะกังวลเราก็อยากจะไปชี้แจงกับคนนั้นอะว่าไม่ใช่เราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจซึ่งพี่ก็พบว่าการที่ไปพูดอธิบายไม่เคยได้ผลใช่ยิ่งทำให้หนักยิ่งทำให้หนักยิ่งไปเหมือนกับต่อความยาวเขาเรียกว่าเป็นแก้ตัวใช่ค่ะคนหลายๆคนจะใช้คำนี้ว่ามาแก้ตัวแล้วก็ไม่เชื่อด้วยมันยิ่งหนักกว่าไม่ได้แก้ตัวนะคะเขาพอเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเขาคิดว่าเราผิดครับแต่ผิดแล้วยังจะมาแก้ตัวอีกหนักไปอีกค่ะครับพี่อ้อยก็เลยไม่เคยใช้วิธีการในการที่จะไปพูดอธิบายเลยพี่วีว่าพี่อ้อยน่าจะใช้วิธีการอะไรใช้วิธีไม่อธิบายใช่ไหมครับค่ะไม่อธิบายค่ะใช้วิธีเราก็ทำตัวเหมือนกับทำตัวกับเขาเหมือนปกติแล้วก็รอโอกาสไหมสุดยอดยอดเยี่ยมมากฮะค่ะคือคำว่ารอโอกาสของพี่วีเนี่ยน่าสนใจมากรอโอกาสอันนี้หมายถึงว่าวันที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเขาเนี่ยถ้าเขาไม่เปิดใจ เพราะว่าเขาเข้าใจเราผิดเขาปิดใจอยู่กับเราถ้าเขาไม่เปิดใจเขาไม่มีวันที่จะรับฟังหรืออะไรก็ตามเลยทั้งสิ้นถึงบอกว่าไม่แผ่ที่บายเราปล่อยให้เวลาดำเนินไปโดยเราเนี่ย
ปฏิบัติตัวกับเขาเหมือนเดิมค่ะ มันมีเคสหนึ่งที่น้องคนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เขาถูกเข้าใจผิดแล้วคนที่เข้าใจผิดเขานะต่อว่าเขาบนโลกโซเชียล เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้แบบไปเกลียดน้องคนนี้หรอกนะแต่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันกระทบตัวเขาเขาก็เลยบล็อกน้องคนนั้นไปซึ่งตรงเนี้ยพี่อ้อยก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยความเข้าใจผิดของน้องเขาเนี่ยมันคือแยกไว้ว่ามันคือความเข้าใจผิดแต่เราอะยังคงหวังดียังคงเหมือนเดิมเราคือเราคนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะไปทำอะไรให้มันแตกต่างจากเดิมล่ะเราก็เจอก็ทักทายแต่มันคงไม่ใช่ว่าเจอหน้าแล้วต้องวิ่งเข้าไปหาว่าเออน้องสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่เราก็ปกติของเรานะคะห่วงใยเขาเหมือนเดิมดูแลเขาเหมือนเดิมพูดคุยกับเขาเหมือนเดิมประมาณนั้นจนเวลาที่พี่วีพูดเมื่อกี้มาถึงมันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีซึ่งเดี๋ยวพี่อ้อยค่อยคุยต่อว่าจะยังไงต่อไปโอ้โหค่ะนี่เลยครับแล้วทำไมผมถึงบอกว่ารอเวลารู้ไหมพี่อ้อยค่ะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้รอเวลาคือเรื่องนี้ผมเรียนรู้มาจากประสบการณ์ตัวเองอีกนะคะคือสมัยที่ผมเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยพี่อ้อยค่ะผมเป็นเด็กที่สมัยเรียนนี่ค่อนข้างแบบจะเรียกว่าขยันก็ไม่ได้ขยันนะแต่เราเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรง่ายๆอ่ะแล้วมันทำให้เราเหมือนกับเวลาที่เราเรียนแล้วเราเข้าใจง่ายๆเนี่ยพี่อ้อยเวลาสอบอ่ะเราก็จะได้คะแนนดีในมุมมองของเรียกว่าหัวดีไหมคะประมาณอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่อยากใช้คำนั้นเพราะเราไม่อยากเป็นคนฉลาดเก่งเท่าไหร่เราก็เฉยๆนี่แหละแต่อยู่ดีๆเราก็เข้าใจง่ายๆอ่ะแล้วเราก็พอเราเข้าใจง่ายๆปุ๊บมันก็จำได้ง่ายๆแล้วเวลาสอบก็ได้คะแนนดีพี่อ้อยนี่เข้าใจยากพี่เสร็จแล้วมันก็เลยภาพลักษณ์เราต่อครูอ่ะก็เลยเราเป็นคนเก่งพอภาพลักษณ์เราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เลยยอมไม่ได้ไม่อยากให้เขาแบบเสียใจไม่อยากให้เขาผิดหวังมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยมันก็มีการแบบเขาเรียกทดสอบด้วยการให้ท่องกฎระเบียบวินัยเป็นเล่ม oh. เป็นสมุดพกเล่มเล็กๆอ่ะ ความหนาก็ประมาณสักไม่ถึง1เซนหรอกครึ่งเซนมั้งพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆอ่ะแล้วก็กฎระเบียบวินัยของการเป็นนักเรียนที่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะของการปฏิบัติตัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยเขามีเล่มนี้ให้อ่านสมัยที่ผมเรียนมัธยมนะ แล้วก็ให้เราทุกคนเนี่ยท่องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรอย่างนี้นะแล้วท่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการทำแบบทดสอบทำแบบทดสอบเขาก็จะมาถึงนั่งในห้องเลยเหมือนสอบเลยนะแล้วก็บอกว่าเขาก็จะบอกว่าอ้าวกฎระเบียบเรื่องนี้ข้อที่3ว่าอย่างไรเขียนเลย อย่างนี้เลยนะต้องนั่งตัวเลขตัวเลขข้อเลยเออแล้วเราก็แบบต้องท่องให้ได้ไงเราก็ค่ะแล้วพอนั่นปุ๊บเนี่ยความที่เรามีภาพลักษณ์ว่าเป็นเด็กเรียนเก่งอ่ะเป็นเด็กเก่งอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่อยากให้เสียภาพลักษณ์นี้ค่ะกลัวว่าจะพลาดไงต้องท่องให้ได้เป๊ะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจึงพยายามทบทวนจนวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายหมายถึงว่าอะไรก่อนที่เขาจะเริ่มการสอบผมก็ดูหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับหนังสือเล่มนี้ครับพี่อ้อยท่องไอ้หน้าบทที่เรายังจำไม่ได้อะครับท่องฟึบจนวินาทีสุดท้ายเขาบอกอ้าวเราจะเริ่มสอบปุ๊บจะแจกกระดาษข้อสอบปุ๊บเนี่ยผมก็เอาหนังสือคู่มือเนี้ยวางไว้ในแก้หนังสือโดยที่มันยังเปิดหน้านั้นอยู่เลยเพราะเราท่องจนวินาทีสุดท้ายไงแล้วก็ปิดเก๊ะเลยปิดเก๊ะแล้วก็แจกกระดาษข้อสอบแจกกระดาษข้อสอบแล้วก็โดยบังเอิญครับข้อสอบเนี่ยถามเกี่ยวกับบทนั้นข้อนั้นเลยบทนั้นข้อนั้นเลยแล้วผมก็โหโชคดีมากเลยเราท่องมาพอดีเลยอะไรเงี้ยนะเขียนแบบเป๊ะทุกคำครับพี่อ้อยโอ้อันนี้เห็นความเจ
จะบอกว่าความชัดเจนในตัวพี่วีมากเลยนะในความใส่ใจเพราะว่าตรงเนี้ยรู้ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องท่องเป็นโรงเรียนให้ท่องในขณะเดียวกันจะมีสอบแล้วก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือไม่อยากเสียภาพลักษณ์ในการที่ว่าครูมองว่าเราเป็นเด็กเรียนดีเราก็เลยต้องทำจนวินาทีสุดท้ายถ้าคนทุกคนนะทำจนวินาทีสุดท้ายด้วยวิธีคิดแบบนี้ยังไงมันก็ต้องดีกว่าแบบไม่แบบเดิมๆอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันมาพลิกคดีพลิกตอนนี้ครับค่ะเราก็เขียนเป๊ะเลยนะแต่มันก็ยังแบบไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงนะอ๋อแต่เราไม่แม่นแต่แรกมันก็แบบประมาณนึงแต่ว่ามันเป็นข้อที่เราไม่ค่อยแม่นแต่แรกแต่เราก็ท่องอยู่แต่ว่าก็เขียนไปนะค่ะจนจบปุ๊บเก็บกระดาษข้อสอบเก็บกระดาษข้อสอบปุ๊บเราก็ส่งกระดาษข้อสอบเลยแต่พอส่งปุ๊บเนี่ยความที่แบบอยากรู้ว่าไอ้ที่เราเขียนไปมันถูกเปิดโต๊ะมาปุ๊บแล้วก็ดูเลยว่ามันตรงไหมแต่ว่าเปิดโต๊ะมาปุ๊บก็เห็นหนังสือคู่มือนี้แบอยู่หน้านั้นเลยแล้วก็ครูก็เดินมาพอดีเลยพี่อ้อยลองนึกดูว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าอะไรก็เนี่ยเหมือนเอาอะไรนะหนังสือแอบเข้ามาแล้วก็มาแล้วคือแบบนี้นี่ก็คือจากรูปการแล้วเนี่ยทุจริตแน่นอนคือไม่ใช่เข้าใจผิดเลยแหละมันจับได้คาหนังคาเขาอ่ะใช่ไหมมันแต่เราไม่ได้ทำค่ะเราไม่ได้ทำปุ๊บแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตรงเขาไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับและเขาก็ไม่ได้มีไม่มีฟีดแบ็กอะไรทั้งสิ้นฉากนั้นจบไปครับแต่ว่าเรามานึกถึงฉากนั้นอีกทีหนึ่งตอนไหนรู้ไหมครับเวลาที่เราจะต้องแบบอยู่กันแบบอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องทำความสะอาดบ้านเนี่ยแล้วเราก็จะต้องเอาพวกเศษขยะไปทิ้งเศษกระดาษอะไรเงี้ยไปทิ้งที่เตาเผาที่อยู่ปลายสนามฟุตบอลนะฮะค่ะเข็นไปแล้วก็เอาไปก็รวมกันตรงนั้นแล้วก็เป็นเตาเผาขยะครับค่ะผมก็มีหน้าที่เอาขยะเนี้ยไปมีวันก็เอาขยะไปทิ้งค่ะขยะนี้ก็จะถูกรวบรวมมาจากทั้งบ้านค่ะระหว่างที่กำลังเอาขยะนั้นเทเข้าไปเนี่ยมันก็มีกระดาษอยู่ 2-3 ใบปลิวออกมาเราก็กำลังจะหยิบกระดาษเนี่ยเพื่อโยนกลับเข้าไปในเตากระดาษในเตาเผากระดาษเพื่อเอินกระดาษนั้นเนี่ยมันเป็นกระดาษข้อสอบของวันนั้นแล้วมันเป็นกระดาษข้อสอบของผมเองโอ้ค่ะของผมเองซึ่งที่หัวกระดาษเนี่ยเขียนว่า10เต็ม10คือเป๊ะไงได้คะแนน10เต็ม10แต่มีคำเขียนกำกับไว้ว่าทุจริตโอ้โอ้โหพี่อ้อยคือถูกตีตราคือถูกตีตราว่าทุจริตนะโดยที่แล้วทำให้ฉากนั้นเนี่ยมันหวนกลับมาคือโดนเข้าใจผิดอย่างแรงเลยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกผิดที่เขาเข้าใจเราผิดเพราะว่าโอ้โหรูปการมันบอกว่าทุจริตเราจำได้เลยแล้วพี่วีทำยังไงคะคิดยังไงก็วินาทีนั้นก็เสียใจนะที่ถูกตีตราว่าทุจริตเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปอธิบายอะไรผมรอเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 ปีแต่ความโชคดีของผมนิดนึงตรงที่ว่าสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยผมอยู่กับบาทหลวงชาวอิตาเลียนนะชาวยุโรปก็จะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าเวลาที่เขาเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเขาจะพูดตรงๆนะแต่ว่าเขาจะไม่เก็บออกมาเขาจะไม่เก็บออกมาคือพูดแล้วจบไปเหมือนกับที่พี่อ้อยบอกอ่ะค่ะเขาอยู่ในใจแล้วมันก็หายไปมันไม่แสดงออกมาทางอากัปกิริยาไม่ออกมาทางคือเขาเห็นตรงนั้นแล้วเขาก็ตรีตราว่าเนี่ยทุจริตแล้วจบแต่เขาก็ไม่ได้เอาสิ่งนี้มาแปะที่หน้าเราตลอดเวลาค่ะ
พูดง่ายว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วก็หายไปจากใจเขาและเขาก็ลืมไปแล้วเขาลืมไปแล้วสิ่งนั้นก็เลยไม่มีผลแต่คนที่แบกมาจนถึง 4-5 ปีคือเราเองแบกด้วยความทุกข์ว่าเขาเข้าใจเราผิดแล้วเรารู้สึกว่าแบกมาจนกระทั่งแล้วทำไมถึงรอถึง 3-4 ปีนานจังค่ะรอจนกระทั่งเราจบมัธยมปลายแล้วครับเหตุการณ์นี้ตอนมัธยมต้นนะฮะรอจนจบมัธยมปลายแล้ววันที่เราจะจบมัธยมปลายเนี่ยก็จะต้องล่ำลาจากกันก็จะมีการพูดคุยแบบมีการพูดคุยกันแบบลึกๆเป็นการส่วนตัวทุกคนนะว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาเป็นการพูดคุยกับบาทหลวงท่านนี้ว่าเราเรียกบาทหลวงว่าคุณพ่อนะครับคุณพ่อจำได้ไหมครับว่าแล้วก็เบื่อเขาบอกเฮ้ยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยลืมไปหมดแล้วแล้วเราก็เลยบอกโอ้ลืมไปหมดแล้วก็งั้นก็ไม่เป็นไรงั้นผมก็ขอเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็แบกมาจนถึงวันนี้แหละแล้วผมก็แค่อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ทุจริตค่ะจริงๆบาทหลวงลืมไปเรียบร้อยละใช่ลืมไปแล้วใช่แต่ใจเราเนี่ยมันยังแบกอยู่แบกอยู่ใช่ใช่ค่ะนี่ไอ้ตรงใจแบกอยู่เนี่ยพี่วีคือจริงๆคำหนึ่งเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องรอเวลาที่เราพูดกันแต่แล้วเราไม่ไปพยายามอธิบายหรอกเพราะว่าเขายังไม่เปิดใจเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ระยะทางของการรอเวลาเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะพี่วีว่าเพราะว่าเราอ่ะจะทนความอึดอัดใจตัวเองไม่ได้ไม่สบายใจกังวลใจแล้วถ้าสมมติว่ามีเหตุให้อีกฝ่ายนึงที่เขาไม่เข้าใจชีวิตเหมือนบาทหลวงของพี่วีเขาก็จะแสดงอากัปกิริยาทุกอย่างในการที่ให้เรารู้ว่าเขาไม่พอใจกับความที่เขาเข้าใจเราผิดอันนั้นนะใช่พี่วีมีคำแนะนำอะไรไหมคะว่าเส้นทางเนี้ยมันจะทนอยู่กับความอึดอัดใจตรงเนี้ยได้ยังไงคือผมเคยเห็นข้อความหนึ่งประมาณนี้ว่าเวลาที่เราทำอะไรผิดนะคนส่วนใหญ่มักจะแบบว่าอย่างกรณีของผมเนี่ยถ้าผมแบบไม่เก็บไว้แบบ 3-4 ปีแบกไว้นี่นะแล้วรอเวลานี่นะเราก็จะแบบรีบไปอธิบายอ่ะทีนี้พอเป็นการอธิบายปุ๊บเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยสำหรับคนทั่วไปนะก็จะกลายเป็นการแก้ตัวทันทีทีนี้แต่ว่ามันมีคำผมก็ไม่รู้ว่าใครพูดนะในผมอ่านในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาพูดว่าเวลาที่เราทำความผิดนะไม่ต้องอธิบายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนที่ไม่รักเรานะเราอธิบายไปนะเขาก็เรียกว่าเป็นการแก้ตัวค่ะเขาไม่เชื่อส่วนคนที่เราส่วนคนที่รักเรานะถึงเราผิดถึงเราผิดเขาก็ไม่ต้องการคำอธิบายด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะซึ่งของผมเนี่ยเข้าซึ่งของผมนี่เข้าเกณฑ์ที่สองนะค่ะคือเขามีความรักมีความปรารถนาดีต่อเราเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการคำอธิบายค่ะแต่ว่าเวลาที่เราทำความผิดหรืออะไรก็ตามทีถ้าเราแบบไปอธิบายเนี่ยคนที่ไม่รักเราไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่ออยู่ดีใช่ๆส่วนคนที่รักเราไม่ต้องการคำอธิบายการใช้คำพูดมันก็เลยไม่ได้ผลเพราะเหตุนี้ใช่แล้วพี่อ้อยก็ใช้วิธีนี้มาเช่นเดียวกันเลยค่ะครับพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะใช้สุภาษิตโบราณหน่อยนะคะตามตำไว้หนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใช้อันนี้เลยค่ะใช้มาตลอดแล้วก็จากสิ่งที่เราเคยเจอมาเราก็คงใช้อันเนี้ยมาตลอดจนกระทั่งลูกบอกทำไมแม่อดทนจังกับการที่ว่ารอเวลาแล้วจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เขาเคลียร์ในตัวเรานะคะที่ตอนแรกพูดว่ามันมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือเขาอะกลับมาเข้าใจเราเมื่อถึงเวลาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตอนนั้นอะคุยได้จะคุยจะเคลียร์เหมือนที่พี่วีคุยกับบัตรหลวงแต่ถ้าเวลานั้นไม่มาถึง
พี่อ้อยคิดยังไงรู้ไหมคะพี่อ้อยคิดว่าอันนี้เป็นพุทธเนาะก็จะบอกว่าคนเรามันมีกรรมต่อกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะคงไปทำอะไรบางอย่างไว้แหละแต่มันยังไม่ถึงเวลาในการที่ปลดล็อกระหว่างเรากับเขามันก็คงยังต้องมีต่อไปแต่เราอ่ะไม่ไปโกรธเกลียดหรือว่าตอบโต้กับปฏิกิริยาของเขาที่เขาทำไม่ดีกับเราเราก็นิ่งเฉยเสียรอเวลาต่อไปซึ่งมันจะมาถึงหรือไม่ก็ช่างมันโอ้แล้วทำให้ผมนึกอีกวิธีหนึ่งครับพี่อ้อยไม่ใช่รอเวลาเฉยๆนะในระหว่างนั้นเรามีหน้าที่รอด้วยความอดทนหนึ่งนะแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวใช่ๆเหมือนพิสูจน์ตัวเองใช่แล้วก็มาทำให้ผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยครับพี่อ้อยเรามีเวลาสั้นๆนี่นะผมไปเป็นวิทยากรในที่ผมบอกเนี่ยเป็นจิตอาสาในเรือนจำเนี่ยนะมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปบรรยายในเรือนจำแล้วระหว่างที่กำลังจะกลับออกมาเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำก็เชิญให้ผมเข้าไปพูดคุยพิเศษกับผู้ต้องขังอีกประมาณสัก10คนซึ่งวันนั้นเนี่ยพวกเขากำลังจะพ้นโทษพอดีกำลังจะได้รับอิสรภาพวันนั้นเลยก็เลยให้ผมไปเหมือนกับไปพูดคุยครั้งสุดท้ายก่อนออกจากเรือนจำผมก็เลยบอกว่าเขาจะพ้นโทษเนี่ยผมก็ถามเขาบอกว่าพวกคุณทำความผิดติดคุกมาเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวคุณจะกลับบ้านแล้วถ้าคุณออกไปแล้วคนข้างนอกทั่วไปเนี่ยเขามองเราด้วยความที่เขาไม่ไว้ใจเราเพราะว่าเราเป็นอดีตผู้ต้องขังเนี่ยผมถามว่าเขาผิดไหมคนอื่นเนี่ยจะเรียกว่าเข้าใจผิดหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยแต่เขามองเราผิดไปเนี่ยเขามองเราแบบนั้นเนี่ยตีตาเราแบบเนี้ยผมถามว่าเขาผิดไหมผู้ต้องขังบอกก็ไม่ผิดนะครับอาจารย์บอกทำไมล่ะก็เพราะว่าอดีตเราเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ถามก็ถามที่สองว่าแล้วถ้าอย่างนั้นในชีวิตเราเคยทำความผิดแล้วเราอยากจะกลับตัวแล้วเนี่ยเราผิดไหมเราก็ไม่ผิดงั้นผมก็เลยบอกเขาบอกว่าสุดท้ายเลยนะก่อนที่คุณจะกลับบ้านรอบนี้ผมจะบอกว่าออกไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะยังไงกันแล้วก็ตามทีนะไม่ต้องไปหาว่าใครผิดพวกเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือพิสูจน์ตัวเองค่ะพอผมสอนเรื่องนี้กลับไปนะครับหลังจากนั้นผู้ต้องขังก็กลับบ้านไปแล้วมีผู้ต้องขังคนหนึ่งครับโทรมาหาผมแล้วเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเขาอยากจะกลับตัวเป็นคนดีและสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวเป็นคนดีนั่นหมายความว่าหนึ่งในคุณธรรมของคนดีก็คือต้องไม่โกหกเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการซ่อมรถนะไปสมัครงานที่ไหนก็ตามเจ้าของอู่ก็จะถามว่ามาจากไหนคือคนดีต้องไม่โกหกเนี่ยเขาก็บอกว่าผมมาจากคุกครับเพิ่งพ้นโทษมาครับอู่ที่หนึ่งก็ไม่รับเพราะว่าพอรู้ว่ามาจากคุกก็ไม่รับเลยแต่เขาก็ยืนยันที่จะพูดความจริงเพราะว่าคนดีต้องไม่โกหกอู่ที่สองถามเหมือนเดิมเขาตอบเหมือนเดิมอู่ที่สองก็ไม่รับอู่ที่สามก็ไม่รับ4 5 6 7 8 9ไม่รับ10ไม่รับเขาบอกผมบอกว่าอาจารย์บอกว่าผมมีหน้าที่อย่างเดียวต้องพิสูจน์ตัวผมจะสมัครอย่างนี้ไปเรื่อยๆโชคดีอู่ที่11รับแล้วผมถามว่าแล้วทำไมเขาถึงรับอ่ะเขาบอกว่าที่รับเพราะว่าคุณซื่อสัตย์หลังจากนั้นเขาก็โทรมาแล้วโทรมาเล่าให้ฟังผ่านไปอีก 2-3 เดือนนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ครับตอนนี้ผมเป็นลูกน้องคนสนิทของเฒ่าแก่แล้วครับดีใจด้วยเลยอันนี้ก็คือเขาก็ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวซึ่งเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลานะครับพี่อ้อยใช่มันแต่มันคุ้มค่ามากกับผลที่ได้รับใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังครับรายการสัญญากรรมความสุขเราก็มีเรื่องมาเล่าเยอะแยะนะครับจากประสบการณ์ของเราสองคนนะครับผมแล้วก็พี่อ้อยนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันแง่คิดมุมมองในเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาแบ่งปันก็โดยคาดหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้นี่จะส่งมอบแง่คิดมุมมองให้เราแต่ละคนมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงแต่เรื่องนี้อย่าคาดหวัง
อย่าคาดหวังเรื่องนี้คือเรื่องว่าจะไม่มีใครเข้าใจเราผิดอันนี้อย่าคาดหวังไม่มีต้องมีแน่นอนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราโดนเข้าใจผิดเราก็ทำตัวปกติทำตัวปกติค่ะแล้วก็รอเวลาเราจะได้เปิดใจพิสูจน์ตัวก็พิสูจน์ตัวเองค่ะอีกอย่างแล้วก็จะดีมากเลยถ้าเรามาระวังไม่ไปเข้าใจคนอื่นผิดด้วยเหมือนกันใช่ๆอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ความสุขครับผมวีระพงศ์ทวีศักดิ์และพี่คอยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.